มีใครคิดเหมือนผมก่อนเข้ามาเล่นซิมบ้างว่าไอ้การเล่นซิมเนี่ยเปลืองตังค์ใช้เงินเยอะมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านไม่เอาดีกว่าไม่เล่นเล่นคีย์บอร์ดหรือจอยต่อไปนี่แหละดีแล้วซึ่งเอาจริงๆมันก็จริงอย่างครับว่าแหละแต่มันก็มีจอยพวงหลายรุ่นที่ราคาถูกมากจนเย้ายวนให้เราเข้าไปซื้อพอเราได้ใช้เท่านั้นแหละถึงรู้ว่าอ๋อขยะแต่จอยพวงราคาถูกตัวนี้ที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆดูวันนี้เนี่ยไม่ใช่จอยพวงแบบนั้นแถมราคาถูกกว่าจอย Xbox ของแท้อีกเพื่อนๆจำที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้ได้ไหมว่าถ้าคุณดิฟจอยพวงตัวถูกไม่ได้ตัวแพงคุณก็ดิฟไม่ได้ถ้าคุณดิฟตัวพวงถูกไม่ได้ตัวแพงคุณก็ดิฟไม่ได้นะครับจอยพวงตัวนี้พิสูจน์คำพูดของผมที่พูดไว้ได้ดีมากๆโดยราคาที่ผมได้มา 1,150 บาทก็ต้องบอกว่านี่เป็นจอยพวงราคาถูกที่สุดที่ผมเคยซื้อมาแล้วคือถ้าคุณอยากจะได้จอยพวงที่มีฟอร์ตฟีดแบ็กเนี่ยนี่คือถูกที่สุดแล้วผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยแต่พอได้ลองใช้จริงปรากฏว่ามันอาจเป็นพวงที่คุ้มค่าที่สุดตัวนึงที่ผมเคยซื้อมาเดี๋ยวผมขึ้นคลิปสั้นๆให้ดูว่ามันทำอะไรได้ก่อนอื่นเลยผมขอสรุปสั้นๆสำหรับคนที่ไม่อยากจะฟังยาวๆว่าพวงตัวนี้เหมาะใครใช่คุณหรือเปล่าพวงตัวนี้นะครับผมเหมาะกับคนที่ชอบดิฟเป็นหลักเซอร์กิตก็ไม่ได้แย่ต้องเกรงมือหน่อยเพราะองศาพวงเนี่ยมีแค่200เท่านั้นขยับมือนิดเดียวในเกมขยับไปไกลเลยขับเซอร์กิตก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าดิฟคือสบายมากด้วยองศาแค่นี้ขยับมือนิดเดียวก็แก้อาการลดได้แล้วฟอร์ตฟีดแบ็กก็ถือว่าพอรับรู้อาการลดได้อยู่ถึงแม้จะให้รายละเอียดได้น้อยที่สุดในบรรดาพวงมาลัยที่ผมเคยทดสอบมาพวงตัวนี้เล่นได้แค่ใน PC กับ PS2 เท่านั้นแต่กับราคา 1,150 บาทผมก็คงบ่นอะไรไม่ได้มากอ้อแล้วก็เล่น Forza 5ไม่ได้นะแต่นอกนั้นเนี่ยเล่นได้แทบทุกเกมผมใส่ลิงก์ที่มีรายชื่อเกมที่เล่นได้ไว้ใต้วิดีโอให้แล้วไปกดดูกันได้เลยโดยรวมแล้วผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์คนกลุ่มใหญ่ได้กับคนที่อยากได้พวงมาลัยที่ถูกที่สุดที่เล่นซิมได้แถมดิฟได้สนุกด้วยพูดถึงความสนุกเวลาเล่นเนี่ยไม่แพ้ตัวอื่นเลยปัญหาอยู่ที่ความสมจริงนะฮะถ้าคุณอยากได้ความสมจริงเนี่ยพวงตัวนี้แทบจะไม่สามารถให้คุณได้เลยเพราะงั้นถ้าจะให้ตอบว่าพวงตัวนี้คุ้มค่าไหมผมตอบให้คุณไม่ได้เพราะมันแล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณอยากได้พวงสักตัวที่เอาไว้ขับรถเล่นกับเพื่อนฝูงได้สนุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งทางด่วนเซอร์กิตดริฟต์แดกพวงตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้สบายมากแต่ถ้าคุณต้องการความสมจริงเนี่ยอย่างเดียวที่มีให้คือฟอร์ตฟีดแบ็กในระดับพื้นฐานที่สุดที่เวลาทำงานเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่ามีแต่เปิดกับปิดเท่านั้นแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเทียบกับพวงที่ไม่มีฟอร์ตฟีดแบ็กผมก็เลือก GD-Fort แบบไม่ต้องคิดมาดูในด้านของวัสดุกันก่อนพวงมาลัยเป็นพลาสติกทั้งตัวด้านหน้ามีปุ่มกดมาให้แค่4ปุ่มวางระยะมาให้กำลังดีใช้งานสะดวกตัวพวงก็เป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาด้านหลังมีปุ่มกดเปลี่ยนเกียร์ทริปโทนิกมาให้ไม่ได้เป็นการเพดเดิลชิปเหมือนโมโม่บริเวณที่เป็นสีฟ้าที่เห็นเนี่ยวัสดุเป็นยางหนึบๆเวลาจับก็ให้ความรู้สึกดีกว่าจับพลาสติก ABS แข็งๆอยู่หน่อยนึงตัวขายึดกับโต๊ะเป็นพลาสติกหน้าตาเหมือนที่ใช้ในรุ่นเทครุ่นใหม่ๆอย่าง G29 แข็งแรงเกินพอสำหรับฟอร์ตแบ็กของพวงในตัวนี้พวงตัวนี้ทำไมให้ใช้ยึดกับโต๊ะเท่านั้นไม่มีรูขันเข้ากับค็อกพิทแต่ถ้าจะใช้กับค็อกพิทเนี่ยก็ไม้อัดมารองได้มาดูในส่วนของแป้นเท้าตัวแป้นเท้าเองเนี่ยทำมาจากพลาสติกทั้งตัวเช่นกันหน้าตาคล้ายๆกับแป้นเท้าของโมโม่และ Dragon Force GT ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แป้นเท้าให้รายละเอียดระดับที่ดีตามมาตรฐานไม่มีเดสโซนให้เห็นกับราคาแค่นี้ถือว่าดีมากตัวแป้นคันเร่งเองไม่มีอะไรที่ต้องบ่นส่วนตัวแป้นเบรกต้องชมว่าดีที่ใส่สปริงที่แข็งกว่าแป้นคันเร่งมาให้ไม่เหมือนพวงมาลัยจีนบางรุ่นแต่ผมคิดว่าแป้นเท้าของโมโม่และ Dragon Force GT ช่วงปลายที่กดลงไปหนืดกว่านี้นิดนึงทำได้ดีกว่าแป้นตัวนี้อยู่หน่อยนึงเอาเป็นว่าเหมือนกันประมาณ 95% ละกันแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกเนี่ยมีความฝืดน้อยพอที่แม้จะใช้เก้าอี้แบบมีล้อเนี่ยก็สามารถขับเล่นได้สบายๆแต่วางเสื่อโยคะหรือแผ่นยางอะไรก็ได้รองไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันแป้นจะได้ไม่เลื่อนมาดูในเรื่องของฟอร์ตแบ็กกันแน่นอนว่าด้วยราคาแค่นี้เนี่ยพวงตัวนี้ใช้ฟอร์ตแบ็กระบบเปลืองมอเตอร์เดียวด้านความแรงเนี่ยมีความแรงน้อยที่สุดที่ผมเคยใช้มาแต่ก็แรงพอที่ทำงานที่200องศาได้สบายๆแมชกันดีส่วนความฝืดเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีอยู่ในระดับเดียวกันกับโมโม่และ Dragon Force GT ก็คือตามมาตรฐานไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีในส่วนของรายละเอียดฟอร์ตแบ็กเนี่ยพวงตัวนี้ถือว่าทำได้แย่ที่สุดในบรรดาพวงมาลัยที่ผมเคยรีวิวมาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวงตัวนี้ไม่ดีแต่อย่างใดฟอร์ตแบ็กทำงานแบบกระแทกนิดๆการเกียร์แรงฟอร์ตแบ็กจะอ่อนไปถึงแรงเนี่ยทำได้ไม่ดีเริ่มต้นทำงานก็ค่อนข้างแรงแล้วแถมแรงสูงสุดที่ทำได้ก็ยังน้อยอยู่เลยเลยไม่ค่อยให้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่แต่ก็พอจะจับอาการลดได้อยู่ใช้ไปสักพักก็จะชินไปเองเดสโซเนี่ยมียิ่งน้อยยิ่งดีเดสโซในพวงมาลัยรุ่นนี้ถือว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ใช่รุ่นที่มีเยอะที่สุดเท่าที่เคยรีวิวมาพวงมาลัยอีกตัวที่เคยรีวิวมาเนี่ยมีเดสโซมากกว่านี้เยอะมากเดสโซไม่ได้เยอะแต่เวลาใช้งานเนี่ยลำบากนิดนึงโดยความที่องศาของพวงตัวนี้มีแค่200องศาแถมเซ็นเซอร์ก็ไม่สามารถอ่านค่าองศาได้ละเอียดนักดูท่าทางน่าจะอ่านได้ทีละ1องศาเท่านั้นเองจอยพวงมาลัยที่ผมรีวิวมาส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านอยู่ในระดับที่ 0.1 องศาเรียกว่าละเอียดกว่านี้10เท่าเลยเวลาขับก็จะเห็นว่าพวงมาลัยของเราในรถเนี่ยมันขยับกระตุกกระตุกทำให้รู้สึกว่ารบกวนการขับอยู่นิดๆแต่ก็ไม่ได้แย่ถือว่ายอมรับได้ในส่วนของความเร็วการตอบสนองของพวงเนี่ยถือว่าทำได้โอเคดีไม่ช้าไม่มีอะไรต้องติและถึงจะตอบสนองเร็วกว่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะมีแค่200องศาเท่านั้นเองในส่วนของความไวที่พวงหมุนได้เนี่ยแน่นอนว่าหมุนช้าที่สุดในบรรดาพวงมาลัยที่รีวิวมาทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถึงหมุนเร็วกว่านี้เนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรมากเช่นกันมันพอแล้วสำหรับ200องศาคุณสามารถเอาพวงตัวนี้ไปดิฟเล่นกับเพื่อนๆได้สบายๆเพราะงั้นเนี่ยสำหรับสายสกีไม่ต้องห่วงเลยเพราะแน่นอนโดยรวมแล้วเนี่ยพวงในตัวนี้สำหรับคนที่ไม่เน้นความสมจริงเนี่ยเป็นพวงในที่คุ้มค่าราคาถูกที่ดีไซน์วางสเปคออกมาได้ลงตัวเหมา
าะสมไม่มีอะไรให้ติราคาของ GT Force เนี่ยถูกกว่าจอย Xbox ของแท้ด้วยซ้ำแต่ถ้าจะให้บ่นสักเรื่องเนี่ยก็คือแอบอยากให้ทำรายละเอียดฟอยล์แบกให้มันดีกว่านี้หน่อยแต่ในราคาแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นพวงในที่ดีมากที่สุดตัวนึงในด้านของความคุ้มค่าคุณสามารถไปขับรถเล่นวิ่งกับเพื่อนในทางด่วนได้สบายๆแถมถ้าเล่นใน PC เนี่ยคุณก็เล่นได้เกือบทุกเกมยกเว้นแค่ Forza 5เท่านั้นซึ่งเกมนั้นเนี่ยก็เหมาะที่จะเล่นกับจอย Xbox มากกว่าตัวพวงที่ผมได้มาใช้เนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนดิฟไปชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก่อนใช้ GT Force เนี่ยผมแนะนำให้คาลิเบรททั้งแป้นเท้าและพวงก่อนซึ่งก็ทำได้ง่ายๆจากตัวไดรเวอร์ของ Logitech ที่เขาให้มาผมใส่ลิงก์ของตัวไดรเวอร์ให้โหลดด้านล่างแล้วสามารถแก้ปัญหาพวงศูนย์ไม่ตรงแป้นเท้ากดได้ไม่ถึง 100% คือไม่ถึง 0% ได้ในตัวซอฟต์แวร์เลยสะดวกดีแต่ถ้าคาลิเบรทเราไม่หายเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์แล้วอันนี้เนี่ยผมไม่มีความรู้พอจะช่วยได้ดูดีๆก่อนซื้อขอคลิปทดสอบจากคนขายด้วยสายดิฟก็คงจะชอบพวงตัวนี้กันถึงแม้มันจะไม่ให้ประสบการณ์การหมุนพวงแบบรถจริงแต่ก็ดิฟเล่นกับเพื่อนๆได้สบายๆแถมง่ายมากๆด้วยจะเห็นได้เลยว่าผมสามารถบังคับรถแก้ไขอาการต่างๆได้ง่ายมากๆนี่ขนาดสนามที่เขาใช้ควอลิฟายแข่งขันกันจริงๆนะจะพวงราคาพันกว่าบาทเนี่ยก็สามารถเอาอยู่ได้สบายๆแถมดิฟใน T300 เนี่ยยังยากกว่าเลยใช้พวงตัวนี้ยาวๆได้เลยระหว่างเก็บตังค์ผมเชื่อว่าพวงตัวนี้เนี่ยทำให้คุณมีความสุขกับการเล่นซิมได้แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องซื้อเกียร์ยากให้เปลืองตังค์ด้วยเพราะกดเปลี่ยนเกียร์จากทิปโทนิกด้านหลังได้เลยง่ายมากสะดวกมากยังดีก็ซื้อเบรกมือมาไว้ยึดกับโต๊ะสักอันนึงราคา 1,800 บาทจาก GGK คลัตช์ก็ใช้แป้นฟุตสวิตเอาราคาไม่ถึง300บาทครบเซตรวมพวงก็ 3,250 บาทเท่านั้นหรือจะใช้ปุ่มกดบนพวงแทนเบรกมือหรือคลัตช์ก็ยังได้สำหรับสายเซอร์กิตเนี่ยพวงตัวนี้ก็ถือว่ากลางๆไม่ดีไม่แย่การทำเวลาต่อรอบให้คงที่เนี่ยทำได้ยากทั้งจากตัวแป้นที่การแรงเบรกยากหน่อยและพวงที่อ่านค่าได้มาละเอียดนักเลยต้องเกรงทั้งมือและเท้าแต่กับสายขับรถชิลๆเนี่ยก็เหมาะเลยพวงตัวนี้สามารถตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้ครบส่วนคู่แข่งของพวงตัวนี้ก็คือพวงรุ่นน้องจากค่ายเดียวกัน Logitech Momo Black นั่นเองซึ่งถ้าทั้ง2รุ่นนี้ทำงานได้ปกติ 100% เนี่ย Momo เนี่ยดีกว่าแต่ Momo เองก็มีข้อเสียใหญ่ๆอยู่เหมือนกันตรงที่มีล็อตการผลิตที่พวงมีปัญหาศูนย์ไม่ตรงเยอะมากๆเป็นปัญหาที่พบเจอได้ทั่วไปของรุ่นนี้เลยขอย้ำว่าการจะซื้อจอยพวงไหล่มือ2ที่เก่าขนาดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีมีของเสียมากกว่าของดีและของดีก็ไม่รู้จะเสียเมื่อไหร่เช่นกันสำหรับใครที่สนใจพวงราคาถูกๆพอๆกันใกล้เคียงกันอย่างได้ Force GT และ Momo เนี่ยผมก็เคยรีวิวพวงทั้ง2ตัวนี้ไปแล้วไปฟังกันได้หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปจากคลิปนี้บ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย